จอรุทไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับมอเตอร์เวย์สามสายที่ทุกคนรอคอยกำลังจะเปิดให้บริการคำถามตามมาก็คือจะคิดค่าผ่านทางกันเท่าไหร่ชาวบ้านเขาอยากรู้แต่ก่อนอื่นคุณแมวสาวอมอเตอร์เวย์สามสายที่ทุกคนรอคอยที่กำลังจะเปิดให้บริการประกอบ,กกอบกด้วยสายอะไรบ้างครับบางปะอินโคราชนะคะเปิดเต็มรูปแบบปี66แล้วก็บางใหญ่กาญจนบ,บุรีก็เปิดเต็มรูปแบบปี66ส่วนกรุงเทพชลบุรีพัทยาจะเปิดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือปี63ค่ะ ปี63จะเปิดมอเตอร์เวย์เส้นกรุงเทพชลบุรีปัตยาช่เป็นรูปแบบบางส่วนเขาเปิดไปแล้วนะเขาทำมนานแล้วบางส่วนเปิดแล้วที่เหลือจะเต็มรูปแบบเนี่ย63ปีนี้แหละค่ะส่วนบางปะอินโคราชบางใหญ่กาญจนบุรีจะเปิดเต็มรูปแบบในปี66แต่ว่าแต่ว่าอาจจะทยอยเปิดเปิดใช่ถ้าไหนทยอยก่อนก็ทยอยเปิดเปิดเปิดเป็นช่วงๆใช่แล้วลดค่าผ่านทางอยากรู้จริงๆ นี่แหละเริ่มจากสายบางปะอินบางปะอินโคราชก่อนเอาเส้นบางปะอินโคราชนะคะบางปขึ้นโคยาชที่ไปยาวที่สุดนะรอยก้าสิกิโลร้อกิบกกโลใช่ไหมใช่บางปะอินโคราชเนี่ย196กิกโลเพราะนั้นเขาก็จะคิดค่าแรกเท่าบวกกับค่าตามระยะทางไปเรื่อยๆปรากฏว่าตลอดเส้นทางสำหรับรถยนต์4ีล้อนะค่าผ่านทางสูงสุดถ้าขึ้นจากต้นทางไปปลายทางก็240บาทค่ะคุณดาดยคะ240ยบาทในะครับค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย บางไปอินโคร่ารถสี่ล้อนะ240บาทตลอดระยะทางรถเก่งนั่นแหละรถเก่งนั่นแหละเก่งปิกอัพนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละค่าผ่านทางตลอดสาย240บาทอครา่240บาทประกอบด้วยค่าแรกข้าวบวกด้วยตามระยะทางใช่ระยะทางระบาดสลึงนั่นแหละหกร้อยหกร้อยหกร้อนี่ตลอดเส้นทางเลยเหมารวมเบ็ดเสร็จจนปลายทาง380บาท10ล้อ10ล้อนี่ค่ะ550บาทคนบ่นกันอุบมากเด็ดเด็ดเด็ด ไอ้ที่บ่นเขาไม่ได้บ่น10ล้อเข้าบ่นรถเก๋ง4ล้อรถบนกอัพ่ล้อบ่นทุกราคาเลยค่ะ2 4บบาทคราวนี้ไปดูเส้นที่2ครับเส้นบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะสมมุติว่าสมมุติว่าอรถเก๋งของผมนะ่รถปิกอัพของผมเนี่ยตลอดทางเลยนะผมก็ต้องเสีย96กกิโลกกิโลนะใช่นี่เกสิบกกิโลมันก็จะประกอบด้วยค่าผ่านทางใช่ค่ะใ้ค่าค่าแรกเข้าค่ะแล้วก็ต่าระยะทางใช่ค่ะเสียเท่าไหร่ฮะ เบ็ seller, ด,ดเสร็จเลยรถสี่ล้อรถเก๋งรถปิกอัพร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทพอไหวใช่ไหม <c oughs> ไม่ไหวหกลอ้ลอหก <c oughs> <6 S 2> ลอ้อหกล้อนี่สองร้อยสี่สิบสิบล้อแต่<อ>ถ้ามากกว่าหกลอ้อสิบ้อเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทค่ะอ่ะคราวนี้อีกเส้นหนึ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นเส้นยอดนิยมเพราะเป็นเส้นท่องเที่ยวใช่ <c oughs> เป็นเส้นอุตสาหกรรมด้วยใช่ค่ะเป็นเส้นอุตสาหกรรมด้วยค่ะมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพชนบุรีและไปจอดป้ายที่พัทยาค่ะเส้นนี้ตลอดทางรถสี่ล้อเท่าไหร่รถสี่ล้อหนึ่งร้อยกับห้าบาทอุ้ยผมอยู่กรุงเทพผมจะไปเที่ยวพัทยาค่ะถ้าผมขึ้นมอเตอร์เวย์ค่าแรกเข้าบวกตามระยะทางตลอดสายผมต้องเสียหนึ่งร้อยกับห้าบาทใช่ค่ะไปกับไปกับสองร้อยสองร้อยโดยประมาณนั่แหละสองร้อยสิบอืมพอๆกรุงเทพนี่แหละ มอเตอร์เวย์นี่ร้อยสิบห้าแล้วนะถูกไหมถูกไหมถ้าสี่ล้อถ้าหกล้อก็ร้อยเจ็ดสิบาทถ้ามากกว่าหกล้อก็สองร้อยสี่สิบห้าบาทเส้นนี่นะมันเป็นมอเตอร์เวย์สายท่องเที่ยวและอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์เวย์สายอุตสาหกรรมด้วยใช่มันไประยองไปเมืองอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะมันเป็นย่านอุตสาหกรรมใช่ชลบุรีระยองเนี่ยไปได้หมดนะแหล่งท่องเที่ยวทะเลก็แถวนี้และค่ะแต่ที่จริงนะเราก็มี ตารางข้ามมอเตอร์เวย์ที่ซอยตามระยะทางแยะยุบยับไปหมดแต่อย่าไปดูดูไม่ไหวแล้วฮะสรุปนะเสรุปนะสรุปนะหลักๆก็แล้วกันนะกรณีรถเก๋งรถปริกอัพสี่ล้อนะมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชตลอดทาง240บาทค่ะสรุปนะรถเก๋งรถปริกอัพสี่ล้อบางใหญ่กาญจนบุรี ตลอดทาง150บาทอีกทีครับสี่ล้อรถเก่งรถปิกอัพกรุงเทพชลบุรีพัทยาตลอดทางค่ะร้อบาทร้อยหบาทไม่อยากเสียสตางค์ไหมก็ใช้ถนนเพราะเขามีถนนถนนเขาก็ดีด้วยไม่ต้องขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะเลยจ้ะมันมีทางเลือกแต่รถจะติดเลยจ้ะก็ไม่อยากเสีย242รสก็ธรรมดาไปรับทราบคันตามนี้ปรากฏว่าทันทีที่ อัตราค่าผ่านมอเตอร์เวย์ปรกากฏาแก่สายตาคือกันทั้งประเทศใช่แล้วโหดโหดมากค่ะมอเตอร์เวย์โหดไอ้ที่บอกว่าโหดโดยเฉพาะพวกรถเก่งเนี่ยเกี่ยวรถสิบอ้ส่ิบะไปกลับก็ห้าร้อยเนี่ยพอๆกับค่าน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้อาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ